ลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามหรือว่าอยากส่งเป็นข้อความให้กำลังใจกันก็ได้นะส่งมาที่422-1606นะคะก็ระบุชื่อนามสกุลรวมไปถึงคำถามหรือว่าข้อความให้ชัดเจนด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าวันนี้9ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับนะคะท้าวเวสสุวรรณค่ะเพิ่งบอกว่าผ่านพิธีกรรมมาแล้วก็ต้องบอกว่าเพิ่งหลายๆคนที่อยู่ที่นี้มีเพิ่งได้มีโอกาสได้รับไปด้วยฉะนั้นวันนี้มาฝากทางบ้านกัน9ท่านแต่ว่าต้องรีบส่ง SMS เข้ามาครับเอาล่ะมาเริ่มต้นมา SMS กันเลยดีกว่าแจกท่านแรกเลยนะครับแจกอย่างต่อเนื่องแล้วกันนะฮะคุณสิริรัตน์นะคะทําอาชีพอะไรจะดีเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้ก็มาก็เห็นเป็นภาษาอังกฤษนะครับคุณสิริรัตน์เขาตอบว่าประกอบอาชีพอะไรดีนะถึงแม้จะทํางานประจําก็ต้องออกนะฮะแล้วก็เลิกลาเปลี่ยนแปลงผมแนะนําให้ทํางานอิสระเน้นนะฮะด้านเป็นร้านอาหารก็ได้หรือจะเป็นประเภทก๋วยเตี๋ยวนะแต่ถ้าเป็นของหวานนี่ไม่แนะนำนะครับร้านกาแฟก็ยังไม่แนะนำเป็นร้านอาหารนะครับเล็กๆไปก่อนนะครับจะดียิ่งเลยคุณศิริรัตน์ลายเซนนี่เลยนะครับมอบให้คุณศิริรัตน์พร้อมกับพร้อมกับท้าวเวสสุวรรณใช่แล้วครับเป็นผู้โชคดี1ท่านด้วยกันเนี่ยฮะดินน้ำลมไฟประกอบเป็นอาการทั้ง32นะครับนี่นะครับนี่เลยนะเอาล่ะ SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณก่อกุลครับช่วงนี้เป็นยังไงคะเขาให้วันเดือนปีเกิดมาด้วยเพราะเมื่อวานนี้บอกจะทำพิธีให้ไม่เป็นไรส่งมาแล้วก็มอบให้เป็นท่านที่2น้องมวยครับค่ะคุณกอกกุลนะครับนะครับมาในส่ง SMS นะมาดูกันนะครับว่าคุณกอกกุลเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นช่วงที่ขาลงเรื่องการเงินเนี่ยแต่ว่าต้องเตรียมพร้อมอะไรหลายอย่างกับคนใกล้ชิดมิตรรู้ใจสักช่วงหนึ่งแล้วบางครั้งบางคราวขณะที่เราตัดสินใจบางครั้งบางคราวที่เราเริ่มต้นอะไรใหม่คุณต้องระมัดระวังกับความคิดคนอื่นคืออย่าไปแคร์คนอื่นเดินหน้าติดเครื่องเตรียมตัวไม่ต้องกลัวนะฮะร่มเหลวเป็นเพียงแค่ประสบการณ์แต่ว่ามันผ่านพ้นจุดนั้นไปแล้วคุณก่อคุณนะครับกับลายเซ็นนี่เลยนะครับและเป็นผู้โชคดีด้วยนะระดับพระเวสสุวรรณไปเป็นท่านที่2แล้วนะคะส่วนท่านไหนนะคะที่อยากจะโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมแต่ว่าลงทะเบียนผูกขวัญแม่นาง2เบอร์โทรศัพท์ด้านบนเฉพาะพิธีผูกขวัญแม่นางเท่านั้นนะคะ SMS ต่อมาค่ะครับคุณนพคุณงานเงินแล้วก็เลขบัตร851เป็นยังไงคะเลขบัตรมันดีกว่านพคุณนะครับกำลังจะได้ข่าวดีกับคนทางไกลแล้วก็มิตรภาพนะต่างถิ่นแดนไกลเนี่ยกำลังจะมาเกื้อกูลคุณยกเว้นเรื่องสุขภาพอนามัยระวังนะฮะจะอ่อนล้าลอยแรงในเรื่องของอะไรฮะสายตากับระบบไมเกรนความเครียดเกิดขึ้นแน่ช่วงระยะเวลาใกล้นพคุณเนี่ยแนะนำให้นั่งสมาธิกรรมฐานอย่างต่อเนื่องผลดีจะตามมาแนะนำเลยเซ็นนี้เลยครับคุณนพคุณครับทุกท่านนะรีบส่ง SMS เข้ามานะคะตอนนี้ท้าวเวสสุวรรณมอบไปแล้ว2ท่านด้วยกันยังมีโอกาสลุ้นกันอยู่ค่ะ SMS ต่อมาค่ะแล้วก็ต่อด้วยคุณพนาคินรับไปเลยครับท้าวเวสสุวรรณท่านที่3ใช่มั้ยฮะแจกอย่างต่อเนื่องถามว่าเลขทะเบียนรถ2703แล้วก็น้องกุมาร6องค์ยังอยู่มั้ยคะไม่อยู่แล้วมาที่นี่ตั้งแต่เช้าแล้วครับกันดีมากก็ตกใจกันดีนะผมบอกเลยครับเวลาดูอะไรนะให้วิจารณญาณในการชมจริงๆแล้วเนี่ยนะคุณพนาคินน้องยังอยู่สมบูรณ์ดีแล้วก็ค่อนข้างให้โชคให้ลาบด้วยฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับน้องยังอยู่สมบูรณ์ดีแนะนำให้ขึ้นใบสีปากชามนะหิ้งครูแล้วก็น้องด้วยส่วนหิ้งน้องเนี่ยให้มีขนมหวานนะทองหยิบทองหยอดนะครับจะเป็นฝอยทองอีกอย่างนึงก็เป็นไรส่วนหิ้งปู่ครูบาอาจารย์นะครับให้มีสับปะรดฟักทองกล้วยน้ำว้ามะพร้าวอ่อนฟักเขียวนะครับคุณพนาคินลายเซ็นนี้นะครับมอบไปคุณพนาคินนะครับเป็นท่านที่3แล้วนะคะสำหรับท้าวเวสสุวรรณตอนนี้ยังเหลือ6ท่านด้วยกันยังมีเวลานะส่ง SMS เข้ามาได้นะคะกับลายเซ็นนะครับใครไม่มีลายเซ็นภาษาอังกฤษนะครับแนะนำเป็นให้เลยนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอภิพัฒน์ครับเลขมงคลประจำตัวค่ะส่วนลายเซ็นได้แล้วไม่ให้นะครับอภิพัฒน์นะครับผมบอกได้เลยว่าเลขประจำตัวของคุณนะครับคือเลขมงคลนะอยากจะได้เลขมงคลจากคุณอภิพัฒน์ให้ชื่อมานี้นะครับอภิพัฒน์จะมีเลข5นะครับแล้วก็เลข3เอาไว้ใช้เรื่องเลขอะไรฮะเลขประชาขออภัยเลขโทรศัพท์นะครับหรือแม้แต่เลขรถลาก็ได้นะครับจะเป็นผลดีเพราะว่าในช่วงนี้ความขยับเปลี่ยนคุณมีไม่บ่อยอะไรที่เปลี่ยนแปลงผมว่าทิศทางดีขึ้นแต่ถ้าเราใช้เลขนี้ลิขิตไว้ในส่วนที่ผมบอกกล่าวมานี้ก็จะดียิ่งเลยครับแล้วถ้าท่านใดที่จะผูกพญานางรถนะครับอยากลงทะเบียนโทรมากิ้งก้างตามมาเรียกตัวแดงๆตรงนี้เลยสองเบอร์อันนั้นสำหรับพิธีผูกขวัญแม่นางเท่านั้นนะคะแต่ว่าใครจะส่ง SMS หรือว่าโทรเข้ามาพูดคุยกันเนี่ยก็เป็นเบอร์ของทางรายการกันแล้วกัน SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณประภัสสอนค่ะเลขท้ายบัตรประชาชน619ดีไหมคะดีครับสวยดีครับไม่ได้จบแค่นั้นนะแหมงั้นก็ดูรายการอื่นก็ได้สิครับ
ฟังดีๆ619เป็นช่วงป่วยเจ็บแล้วต้องระวังแล้วจะป่วยสัปดาห์หน้าป่วยเรื่องอะไรไม่ใช่ท้องเสียนะวันนี้มีข้อเรื่องท้องเสียของคุณจะเป็นเรื่องนะการชาเหน็บชานะปลายเอกปลายประสาทกล้ามเนื้อนะครับปลายมือปลายเท้าจะมีปัญหาเล็กๆน้อยออกกำลังกายหรือเปลี่ยนอริยบทบ้างแล้วก็มากน้อยมื้อการรับประทานของมันแค่นั้นก็ดีแล้วแหละนะครับไม่ป่วยอะไรมากมายจากนั้นแล้ว619นะครับเลขนี้นะฮะเหมาะสมต่อการลงทุนคนเดียวห้ามมีหุ้นส่วนแล้วจะดีนะครับตามนั้นแล้วก็อย่าลืมเดี๋ยวก่อนมอบท้าวเวสสุวรรณให้ด้วยเป็นเท่าไหร่กี่คนละ4ท่านแล้ว4เหลืออีก5ท่านนะครับส่งกันเข้ามาครับ SMS ต่อมาค่ะมาครับคุณอัมพิกาครับขายเฉาก๊วยนมสดดีไหมคะอาจารย์จะรวยไหมอร่อยดีครับอร่อยดีไงจริงๆนะผมว่าคุณทำเรื่องเฉาก๊วยแล้วก็แม้แต่น้ำสมุนไพรแนะนำนิดนึงประเภทนั้นไปได้ดีไปได้สวยรวยอย่างเดียวไม่พออร่อยต่างหากแล้วฝีมือดีอัมพิกาเนี่ยทำอะไรที่ค่อนข้างสะอาดแล้วทำค่อนข้างรสชาติดีแบ่งผมมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวคราวหน้านามนะเขาจะได้มาให้เราขอทางอ้อมนะครับคุณอัมพิการวยครับนะคือคำว่ารวยเนี่ยเราพอเมื่อไหร่หยุดเมื่อไหร่รวยเมื่อนั้นแต่ขณะนี้ไม่รวยครับทำไปก่อนนะครับถ้าเราพอเมื่อไหร่นะก็ถือว่ารวยเมื่อนั้นแหละพอหรือยังอ่ะยังไม่พอนะครับมา SMS ต่อมาแสดงว่ายังไม่รวยนะมวยเนี่ยคุณสุพจน์เลขบาท347ค่ะขอลายเซ็นด้วยพอหรือยังอ่ะอุบลราชธานีบ้านเดียวกับคุณป้าคุณยายคุณยายใช่ครับคุณยายคุณสุพจน์เขาถามว่าเลข347นะขอลายเซ็นด้วย347เป็นอย่างไรณตอนนี้เหมือนเราจะได้อะไรบางสิ่งบางอย่างที่ค้างๆของเก่าของเดิมสมมตินะฮะน้องมุ้ยเป็นหนี้กับคุณเนี่ยจะได้ชำระหนี้จากน้องมุ้ยหรือคนใกล้เคียงที่เราไถ่ถามแล้วหายเงียบไปก็ส่งข่าวคราวแต่เป็นข่าวคราวที่ดีเรื่องการเงินฉะนั้นช่วงนี้ขอสินเชื่อก็ผ่านนะแบงก์ธนาคารขอไปเถอะสำเร็จครับส่วนลายเซ็นนี้สุพจน์นี่ต้องใช้ตัว S นะครับมาสุพจน์นี่เลยแล้วท่านไหนที่ส่ง SMS เข้ามาก็ยังมีโอกาสลุ้นอยู่นะสำหรับท้าวเวสสุวรรณนะเลย5ท่านด้วยกันเนี่ยฮะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธัญรัตน์ค่ะบอกว่าเลขบาท219เป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ตอนนี้เจ็บหัวไหล่ซ้ายขวาเป็นเพราะอะไรลายเซ็นได้แล้วการนอนของคุณนะฮะเป็นการทับเส้นนะครับโดยเฉพาะโครงสร้างเรื่องของโครงกระดูกคุณหลังๆเนี่ยนะครับผมว่ามันเหมือนมีปัญหาบางอย่างแล้วการกดทับบ่อยๆหรือว่าการไม่ได้ผ่อนคลายนะกับอริยบทคือง่ายๆว่ามันสะสมจากการยกของหนักแล้วเวลานอนมันกดทับเส้นไปนะกล้ามเนื้อก็อักเสบแค่นั้นเองเป็นระยะสั้นๆแล้วก็ทุเลานะครับฉะนั้นธัญรัตน์อย่าไปกังวล นะครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสมพลหรือว่าธรรมพลนี่แหละอักษรอ่าน2แบบเปลี่ยนชื่อเป็นณวพัฒน์ดีหรือเปล่าลายเซ็นได้แล้วนวพัฒน์เปลี่ยนได้นะครับแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงเนี่ยให้เร็วๆสักนิดหนึ่งคือสมพลหรือสมพลเนี่ยนะครับจะไปใช้แล้วนะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเนี่ยช่วงจังหวะจากคนน่าจะดีนะฮะเอาเลิกยามในช่วงวันศุกร์นะฮะศุกร์ข้างขึ้นก็แล้วกันมีผลดีกับคุณสมพลครับเอาล่ะนะคะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับนะฮะผมอาจารย์ฐานนะครับสวัสดีค่ะจากเชียงใหม่ค่ะอาจารย์สวัสดีเจ้าคนเหนือเหมือนกันอู้กับเมืองนะทักทายไปรายการหน่อยนะครับเป็นคนสมุทรสงครามค่ะแต่มาอยู่เชียงใหม่โอ้จริงๆแล้วคือเกิดสมุทรสงครามนี่เหมือนคุณป้าเลยแกอยู่อุบลแต่ตอนนี้อยู่กาญจนบุรีกับอ้าวมาอันนี้อยู่ที่ภาคเหนือชื่ออะไรคะครับมายุรีค่ะคุณมายุรีคุณมายุรีครับเดี๋ยวส่งลายเซ็นมาเดี๋ยวให้อาจารย์วิเคราะห์ในส่วนของลายเซ็นกันก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวก่อนคุณมายุรีนะครับฟังนิดนึงเดี๋ยวเราจะไปนั่งกสิณไฟที่เชียงใหม่ยังไงคุณมยุรีอย่าลืมไปนั่งด้วยนะครับค่ะเมื่อไหร่คะอาจารย์กำหนดหรือยังคะกำลังเร็วๆนี้นะครับเนี่ยรอน้ำมวยเขาให้สถานที่อยู่เนี่ยเดือนกว่าแล้วยังไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูกำลังหาอยู่นะครับดูรออยู่ค่ะอาจารย์เอาเลยครับอ่ะมยุรีมาดูมยุรีเคยได้ลายเซ็นจากอาจารย์ยังยังเลยค่ะอันนี้ของเก่าของเดิมไม่ได้นะฮะคุณมยุรีทำงานอะไรอยู่ครับตอนนี้ไม่ได้ทำแต่เพราะว่าตอนนี้แต่งงานแล้วก็ดูแลแฟนอยู่ที่บ้านนะคะฟังนะฮะจากลายเซ็นนี้เว้นช่วงระหว่างการเงินที่บอกว่าลายเซ็นระหว่างนะแทรกซ้อนซึ่งกันและกันธาตุไฟมันขาดเสียเรื่องบริวารก็เหนื่อยภาระหนี้กับการเงินมันเป็นหนี้ก้อนใหญ่ด้วยนะสภาวะธาตุดินเนี่ยขาดจากธาตุน้ำธาตุไฟก็ล่วงล้านะโรยแรงไปเป็นอยู่ไหมครับนะอาการนี้จะเป็นมอม้าเนี่ยเป็นช่วงตัดสินใจเป็นช่วงเกื้อกูลคนอื่นได้แต่ตัวเองแป้วครับไม่ค่อยเหลือตังแล้วยิ่งค้นยิ่งหายิ่งพายิ่งจนสังเกตมั้ยมันเบื่อบางทีเบื่อตัวเองเหมือนกันนะทํานู่นแล้วแตะนี่แล้วมันก็เป็นทุกข์นําเป็นสภาวะนี่ซ้ําซ้อนเกิดขึ้นมาครับต้องระวังอย่างยิ่งเลยนะ
เราเองก็ไม่ใช่ค่อยจะแข็งแรงกับเขาเท่าไหร่หรอกน้ำซ้ำยังต้องปวดหัวกับคนใกล้ตัวอีกด้วยนะครับสำคัญเลยนะครับเน้นใกล้ๆน้องมวยเนี่ยนะฮะทีนี้ว่าสิ่งที่คุณระวังหนึ่งระวังเรื่องเงินฝืดเคืองแล้วก็จะมีปัญหาแล้วหนี้ต้องเป็นหนี้ระยะยาวผ่อนปลนได้รอบปีนี้ยังไม่ผ่อนคลายรอบปีหน้าหลังจากนะเดือนพฤษภาจะผ่อนคลายประมาณ 20% ตอนนี้ 100% เต็มมันก็เป็น 120% แล้วใช่ไหมครับค่ะนะมันจะเป็นหนี้ทางตรงทางอ้อมทางตรงก็คือทางคนใกล้ตัวทางอ้อมเหมือนมันสะสมใช่ไหมฮะของที่จะต้องลงทุนหรือทำอะไรต่างเนี่ยคุณไม่ควรจับในช่วงนี้ดูแลตัวเก่าไปก่อนนะครับคำถามเชิญครับถามว่าไงครับก็นี่แหละค่ะก็คืออยากจะศึกษาเรื่องหนี้สินโอ้โหนะฮะเป็นหนี้มันเน้นถามว่าลายเซ็นมีผลเรื่องหนี้นะฮะมันมีส่วนหนึ่งแต่คุณก็อย่าลืมว่าของเก่าของเดิมที่เราไม่ได้จัดระเบียบสังคมกับการเงินมาก็เลยเป็นทุกข์แล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องของตัวเองเลยไงมันพันกันหลายเรื่องรู้ออกไหมฮะคุณมยุรีใช่ไหมฮะไอ้ทั้งตัวเรามันทั้งคนใกล้ตัวเราคนรักเราเนี่ยใช่ไหมฮะมันเกรงใจเขาเอ็นเขาเอ็นเราขาดไงพอซ้ำซ้อนมาปุ๊บเนี่ยมันนอกระบบในระบบมันมาพร้อมๆกันเหนื่อยครับรอบปีนี้นะเพียงแค่ผ่อนคลายแต่รอบปีหน้ามีลุ้นครับคุณมยุรีครับแนะนำลายเซ็นให้คุณมยุรีเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับแล้วก็นะไปไหว้พระธาตุเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์นะฮะพระธาตุดอยสุเทพนะไปขอพรอย่าลืมนะฮะใช้ใบสีพันธุ์พุ่มที่เป็นดอกบัวนะฟังดีๆนะไปวันอังคารหรือวันอาทิตย์ก็ได้เป็นเรื่องราวของการบูชาแล้วนะขอพรแล้วจะสร้างความสำเร็จให้คุณมะยุรีได้ครับใบสีนี้เอาเป็นคู่เลยไหมคะอาจารย์เป็นน่าจะเป็นพันธุ์พุ่มขออนุญาตนะอาจจะเป็นพันธุ์พุ่มดีกว่านะครับเป็นดอกบัวนะเป็นดอกบัวทำฝีมือมีทำได้อยู่นะเคยเห็นอยู่นะฮะครับผมนะแล้วคุณมะยุรีก็ต้องเปลี่ยนลายเซ็นด้วยนะครับนะผมจะแนะนำคุณมะยุรีนะฮะด้วยลายเซ็นที่มีธาตุลมเข้ามาส่งเสริมเติมเต็มกับลายเซ็นคุณเลยครับดีแล้วฮะนะครับเนาะเดี๋ยวลายเซ็นจะส่งไปให้นะคะส่งมาให้นะครับขอบคุณมากเลยค่ะยินดีครับอย่าลืมนะครับไปนั่งกระสินไฟด้วยกันนะครับพาเพื่อนไปด้วยนะครับเพื่อนเขาก็ทุกข์เหมือนเราอะเนาะตอนนี้ก็กำลังรวบรวมอยู่ค่ะรอว่าอาจารย์กำหนดเมื่อไหร่ที่เขารวมพลกันแล้วเนี่ยรวมกันแล้วค่ะนะครับนะสวัสดีเจ้าเหนือทุกท่านนะครับยังไงก็ไปร่วมด้วยช่วยกันเดี๋ยวไปรายการเราตามไปด้วยไปด้วยกันนะครับขึ้นหนึ่งขึ้นเหนือกันเลยนะเอาล่ะขอบคุณค่ะยินดีนักนะครับขอบคุณค่ะยินดีนักแปลว่าขอบคุณมากขอบคุณมากน้องจริงๆก็ลูกคนเหนือเหมือนกันใช่แต่หนูไม่ได้เลยเหนือสมุทรสาครมาดูกันเอาล่ะมา SMS กันต่อค่ะคุณอรทัยครับเลขบัตร981ขอลายเซ็นด้วยค่ะดวงชะตาเป็นอย่างไรดวงชะตาเนี่ยผมไม่ดูดวงเพราะผมไม่ใช่หมอดูแต่ว่าถ้าวิเคราะห์ลายเซ็นน่ะโอ้โหเป๊ะครับอรทัยเป็นช่วงขาลงเรื่องการเงินมันเหมือนมีหนี้ติดไปนวมเล็กๆนะฮะแต่ผ่อนคลายไหมผ่อนคลายแล้วระยะนี้เป็นระยะหัวเรี่ยวหัวต่อกับเรื่องงานด้วยนะระวังการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันแต่อรทัยยังได้มิตรภาพยังได้ผู้ใหญ่ค้ำชูอุปถัมภ์อยู่ไม่ต้องกลัวนะครับเป็นเหตุเป็นผลด้วยการตั้งจิตตั้งใจแล้วก็ปล่อยว่างปล่อยเว้นปล่อยวางให้บ้างนะครับมันจะได้ไม่เครียดเกินฉะนั้นอรทัยแนะนำเลยว่าคุณควรจะถือศีล8ในช่วงวันพระใหญ่นะข้างขึ้นหรือช่วงไหนที่ไปถือศีลอุปสมบทก็ได้นะครับลองทำต่อเนื่องแล้วจะดีอรทัยครับลายเซ็นนะครับขอลายเซ็นมาด้วยทุกท่านที่ส่ง SMS มาวันนี้ท้าวเวสสุวรรณยังมีอยู่5 ท่านเลยโอ้ยยังเยอะนะครับเอสเมสต่อมาค่ะแจกท่านนี้เลยครับน้องมวยบอกให้แจกต้องแจกครับคุณกันนิกามาเลขบัตร980มีโชคไหมคะขอเลขมงคลแล้วก็ลายเซ็นภาษาไทยได้เลยครับนะมีครับมีโชคลาภคือที่ผมบอกว่ามีเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้เรื่องของโชคลาภเรื่องของการเสี่ยงดวงอาจจะเป็นโชคลาภเรื่องการค้าก็ได้มีพอสมควรทีเดียวเชียวแหละครับนะลายเซ็นภาษาไทยมอบให้คุณกันนิกาครับทุกท่านนะคะที่อาจารย์แบบลายเซ็นให้ก็รบกวนว่าให้เขียนจดหมายแนบซองเปล่าติดตามจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่มิราเคิลชาแนลด้วยบางคนก็ไม่ถึงสักทีเพราะจ่าหน้าถึงตัวเองก็วนกลับหาทุกท่านทำไมไม่ได้ลายเซ็นสักทีต้องจ่าหน้าถึงต้องให้ชัดเจนนะครับเอาล่ะเอสเมสต่อมาค่ะเอสเมสต่อมาบัตรประชาชน623เป็นยังไงบ้างคะงานเงินเป็นอย่างไรครับคุณโสรตีสิทธิ์คนแถวนี้แหละครับนะครับแสดงว่าคุ้นหน้ามากสปปสมุทรปราการนะฮะก็จะเป็นคนในห้องส่งเรานะครับถามว่า623เป็นอย่างไรบ้างนะครับไม่ตอบเพราะทราบไปแล้วโอเคมากง่ายดีไงวันนี้ก็มีเซอร์ไพรส์กันไปแล้วมีนิดนึงนะถ้าใช้ของคุณโสรตีแล้วก็เป็น623เนี่ยผมตอบอย่างว่าคุณเองนะกำลังจุกจิกจู้จี้กับคนใกล้ตัวที่ใจน้อยนะครับแล้วก็กินเก่งขยันกินนะฮะเขาบอกว่าต้องพยานนะฮะลดอาหารที่ช่วงมื้อเย็นขึ้นไปนักชิมช่วงนี้เขานักชิมเดี๋ยวเขาก็เปิดนู่นเปิดนี่นักชิมตลอดนะครับไปพร้อมกับมาลัยทองไปประจำนะครับผมรู้ข้อมูลนั่นนะครับต้องระวังมีเสียงนะไอติมก็กินนะไอติมแถวสุพรรณอร่อยนะครับ
เนี่ยคือพยายามระวังนิดนึงนะเรื่องของการกินแล้วก็สุขภาพสำคัญนะภูมิแพ้ก็จะมาด้วยฉะนั้นเรื่องการเงินดีขึ้นครับฉะนั้นแล้วนะต้องขอบคุณที่ส่งเข้ามานะครับเนี่ยมันรอยยิ้มกันแบบนี้แหละนะ SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณน้อมคุณไวโพสหนองคายไวโพสเป็นสุภัทอีกแล้วครับนี่คุณสุภัทไม่เบื่อผมบ้างเลยครับเนี่ยคุณไวโพสนี่เขาเป็นคนเป็นแฟนประจำมาเลยทั้งหมดคุณชื่อไหมคุณชื่อมาอ๋อครับบอกว่าน้อมศรัทธาครูบูชาพระนะคะถามถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบูชาทำถูกวางถูกที่หรือเปล่ามันเป็นคำถามที่ยากนะทั้งคู่ตอบได้นะอ๋อโอเคมีปัญหาเรื่องฝุ่นนะครับแล้วก็การจัดวางยังไม่ค่อยถูกนักให้ระวังนะฮะเอาพระพุทธนะครับอยู่ตรงกลางแล้วก็อริยสงฆ์นะครับพระเถระอยู่ข้างซ้ายมือก็จะเป็นข้างฝาของพระพุทธนั่นแหละนะครับแค่ขยับตรงนั้นแล้วก็พยายามปัดฝุ่นนิดนึงฝุ่นเริ่มจะเยอะแล้วเพราะลมโอ้โหทั้งนั้นลมแรงค่ะไงก็ตามเป็นแรงใจให้คุณน้อมศรัทธาครูบูชาพระด้วยก็คือคุณไวโพสต์นั่นเองไวโพสต์นี่เองนะจาก SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณยุทธวันเลขทะเบียนรถนะคะ5762บูชาอะไรดีขอลายเซ็นนี่เขาจะดูดวงดูดวงด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ของผมเนี่ยมันเป็นการวิเคราะห์นะครับมันแตกต่างกับนักพยากรณ์โดยสิ้นเชิงแล้วเราก็พยายามนะในเรื่องใช้คำว่าวิเคราะห์ดีกว่านะครับถ้าเขาดูดวงคงอาจจะใช้ไม่ค่อยได้ของผมคุณยุทธวันเนี่ยผมบอกอย่างนึงว่านะเขามีเลขทะเบียน5762บูชาอะไรดีนะคำตอบของผมก็คือให้บูชาสักการะนะฮะจะเป็นไซจะเป็นผ้ายันอักขระครูก็ได้ไม่มีเดี๋ยวส่งให้นะครับทั้ง2 อย่างเลยแล้วรวมถึงนะถ้ามีเขาเรียกนะโชคลาภใช่ไหมใช่ค่ะโอเคโชคลาภใช้รอลิงใช่ไหมฮะพิมพ์ผิดนั่นเองโชคลาภพอมีไหมยังไม่มีครับจะเสี่ยงเท่าไหร่ก็ไม่คุ้มค่าเหนื่อยแหละครับนะยุทธวันอะไรเซ็นนิดนึงนะครับทุกท่านยังสามารถส่ง SMS นะหรือให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เพิ่มเติมเพราะว่าผู้โชคดีก็ยังลุ้นได้อีกเลข4ท่านด้วยกันมาลุ้นว่าใครจะมีโอกาสได้รับไปนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ